ไก่ไม่ถึงก็หิวไก่ก็ยังไม่อีกอ้าวลาพันเซลเป็นอะไรจ๊ะฮะคุณแม่มาคุณแม่คะพอดีหนูหิวก็เลยมาทอดไก่อะค่ะแล้วมันก็ไหม้จนดำเปี๊ยกเลยค่ะคุณแม่โธ่แล้วทำไมไม่บอกแม่ล่ะจ๊ะว่าหิวข้าวก็หนูไม่อยากรบกวนคุณแม่ค่ะอ่ะไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวแม่ทอดไก่ให้ก็แล้วกันนะจริงเหรอคะคุณแม่เย้เย้งั้นหนูไปนั่งรอนะจ้าเดี๋ยวแม่จัดการให้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะก่อนอื่นนะเราก็ต้องเอาไก่ที่ไหม้ไปทิ้งก่อนนะจ้าเอาล่ะตอนนี้เราก็มาเตรียมไก่กันหมักด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยจ้าแม่คิดว่าไฟแรงไปนะเนี่ยเบาไฟหน่อยแล้วกันน่าจะสุกแล้วนะสีสวยเคี้ยวทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแม่ก็จะเติมผงวิงแซบเข้าไปจะได้เป็นไก่วิงแซบนะเตรียมซอสมะเขือเทศที่ลาพันเซลชอบกินทำหอยเชลล์อบชีสให้ลาพันเซลอีกอย่างนึงก็ดีนะก่อนอื่นเราก็จะละลายชีสกันเลยนี่ก็เป็นชีสรูปดาวจ้าชีสละลายเรียบร้อยแล้วตักชีสลงไปที่หอยเชลล์เอาสัก140องศาก็แล้วกันว้าวสุกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าลาพันเซลแม่ทำหอยเชลล์อบชีสด้วยนะจริงเหรอคะคุณแม่สุดยอดไปเลยหนูกำลังอยากกินพอดีเลยค่ะจ้างั้นกินให้หมดล่ะค่ะคุณแม่งั้นขอเริ่มที่หอยเชลล์อบชีสก่อนเลยก็แล้วกันอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฝีมือคุณแม่เอาล่ะฉันจะกินไก่บ้างล่ะเอ๊ะทำไมเผ็ดจังเลยอะคะแต่ก็อร่อยดีนะเนี่ยอิ่มแปร่เลยลา
าพันเซลกินเสร็จแล้วก็ช่วยแม่เก็บของล้างด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้นะพี่นุ้ยก็จะมาแกะรีวิวของเล่นเซตนี้เลยเป็นเซตเครื่องครัวไม้นะคะเซตใหญ่มากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมๆกันเลยค่ะนี่แกะออกมาแล้วนะคะที่เห็นเนี่ยก็คือเตาแก๊สนั่นเองนะนอกจากเตาแก๊สนะคะก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆมาในเซตด้วยนะคะอันแรกเลยนะก็จะเป็นฝาอุ๊ยน่ารักมากๆเลยทำจากไม้ด้วยนะคะเป็นลูกโบสีฟ้ากับสีชมพูนะนี่ได้เขียงไม้มาด้วยสีชมพูน่ารักเลยเป็นลายสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแล้วเราก็ได้ผักผลไม้แบบเป็นไม้มาด้วยนะตัวนี้ก็คือมันฝรั่งค่ะหัวไชเท้าแครอทสตรอเบอรี่อันนี้ก็จะเป็นมีดสำหรับปอกเปลือกนะคะเซตนี้นะก็จะมีหม้อมาด้วยนะคะมีกระทะมาด้วยนะมีดน่ารักมากๆเลยนะคะสีเหลืองสดใสเชียวอันนี้ก็จะเป็นกระบวยตะหลิวส่วนนี้ก็เป็นหอยเชลนะคะแบบเหมือนหอยเชลมันคือหอยเชลอบชีสนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีดาวสีเหลืองมาด้วย2อันนะอันนี้ก็คือกระปุกพริกไทยกับเกลือนะคะและสุดท้ายนะก็คือก๊อกน้ำนั่นเองเป็นไงบ้างคะน้องๆคือของเล่นชนิดนี้น่ารักมากๆเลยนะเป็นเซตที่ใหญ่พอสมควรเลยนะเราก็สามารถเอาวางไว้บนโต๊ะเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้นะคะเล่นได้เลยหรือว่าจะเอาวางเล่นกับพื้นก็ได้นะคะเป็นของเล่นไม้ที่เสริมจินตนาการให้กับเด็กๆได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสำหรับวันนี้เพียง20บาทตักไอติมได้ไม่จำกัดแต่อย่าทำไอติมล้มนะแค่ล้มก็อดกินหูแถวยาวจริงๆเลยนะเนี่ยนั่งสินะสงสัยจะต้องมีโปรโมชั่นพิเศษ20บาทแน่ๆเลยน่าจะจริงแฮะอุ๊ยโชคดีจริงเลยนะเนี่ยสวัสดีจ้าจะซื้อแบบธรรมดาหรือซื้อแบบโปรโมชั่นดีจ้าอย่างฉันแล้วก็ต้องโปรโมชั่นอยู่แล้วอะจัดมาเลยตักไอติมได้เลยนะจ้าโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยเอาชาเขียวบลูเบอร์รี่วานิลาว้าวกล้วยหอมโอ๊ยไม่นะโถ่ยไอติมล้มหมดเลยอ่ะแบบนี้ก็เสียเงินฟรีไปเลย20บาทอ่ะ
คนต่อไปเชิญเลยจ้าสวัสดีจ้าจะซื้อแบบธรรมดาหรือซื้อแบบโปรโมชั่นดีจ้าขอเป็นแบบธรรมดานะคะได้จ้าตักไอติมได้เลยนะจ้าเอาเป็นไอติมรสนมสตรอเบอรี่แล้วก็วานิลาจริงๆเลยหมดแล้วล่ะกลับบ้านกันเถอะนะเย้ๆตาฉันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีขอซื้อแบบโปรโมชั่นนะคะจ้า20บาทจ้าของหนูเอาใส่คนเลยก็แล้วกันเอารสมิ้นรสส้มบลูเบอร์รี่กล้วยหอมจะล้มไหมนะไอ้ไม่นะเถอะถอเอ้ยล้มจนได้สงสัยวันนี้ฉันจะต้องอดกินไอติมแล้วละมั้งเนี่ยเอาละจ้าช่วงเวลานาทีทองใกล้จะหมดลงแล้วนะจ๊ะใครอยากกินไอติมก็รีบเข้ามานะจ๊ะจะหมดโปรโมชั่นแล้วจ้าอ้าวนี่จีจี้ทำไอติมตกเหรอใช่แล้วฉันอดกินแล้วอะเงินฉันก็หมดแล้วด้วยอะไม่เป็นไรนะจ๊ะจีจี้ฉันยังมีโอกาสอยู่ถ้าฉันทำได้ฉันจะแบ่งให้เธอกินด้วยจริงเหรอจริงเหรอจริงสิจ๊ะโอ้ยงั้นสู้ๆนะจ๊ะเนเน่จ้าแม่ค้าคะขอซื้อแบบโปรโมชั่นนะคะจ้าแม่หนูคนสุดท้ายพอดีเลยนะนี่ค่ะวันนี้ยังไม่มีใครทำได้เลยนะหวังว่าเธอจะเป็นคนแรกที่ทำได้นะจ๊ะเนเน่สู้ๆเกเน่สู้ๆ สู้เขานะจ๊ะทำให้ได้ล่ะสู้ๆเอารสชาเขียวดีกว่ารสนมสตรอเบอรี่บลูเบอรี่โอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยได้สีชั้นโดยที่ไอติมไม่ล้มเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเนเน่เอาอีกสิจ๊ะเอาอีกสิจะได้กินเยอะๆยังไงล่ะฉันว่าพอแล้วล่ะถ้ามันล้มแล้วก็อดกินแน่ๆเลยจริงด้วยแฮะเก่งมากๆเลยเอาเงินคืนไปได้เลยจ้านี่จากเงินของเธอถ้าทำสำเร็จก็จะได้รับไอติมไปกินฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวโอ้โหเน่เก่งจริงเลยนะจ๊ะจ้าจีจี้งั้นเดี๋ยวเรามากินไอติมด้วยกันนะจ๊ะWhat?
ติมอร่อยมากๆเลยนะใช่ๆขอบคุณแน่ๆมากเลยนะอุตส่าห์แบ่งไอติมให้ฉันกินนะไม่เป็นไรหรอกจ้ะจีจี้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ